เรื่องคนในโลกนี้ถ้าเป็นลูกศิษย์ไม่มีครูแล้วเป็นลูกศิษย์ไม่มีพระอาจารย์แล้วก็จะไม่รู้จักการไม่รู้วิธีการภาวนาแต่เพราะว่าทุกคนที่โตขึ้นมานั้นถ้าคนไหนศึกษาน้อยปฏิบัติน้อยเรื่องของผลประโยชน์หรือฐานะก็ด้อยลงไปคนไหนศึกษามากปฏิบัติมากฐานะก็ดีขึ้นฉะนั้นรูปย่อก็อยู่ที่กฎแห่งกรรมเมื่อเรามาอย่างนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าพวกท่านทุกคนนั้นจะมีบรรลุเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สูงขึ้นที่ยังอยู่ก็มีที่ลบไปแล้วก็มีเขาไปไหนกันล่ะพระเจ้าทรงแสดงว่าแต่ละท่านแต่ละคนนั้นเป็นจิตใจที่เดินทางชาติก่อนมาบังเกิดในชาตินี้รอยสายคันของแม่มีพ่อเรามือมาเกิดในบ้านน้อยเมืองใหญ่ประเทศเล็กประเทศใหญ่ฐานะก็ต่างกันไป เป็นพื้นฐานของคนที่เกิดมาว่าเราไม่รู้ชาติก่อนก็จริงแต่รู้ว่าเกิดมารวยเกิดมาแข็งแรงอายุยืนปัญญาดีก็ยังเขามีบุญมากกว่าบาปเรื่องของทานก็เกิดจากทำให้ฐานะดีรักษาศีลเกิดความดีภาวนาเกิดปัญญาดีแต่เมื่อเกิดมาแล้วฐานะไม่ดีรูปร่างไม่ดีปัญญาไม่ดีแสดงว่ามีบาปมากกว่าบุญโลภมากโกรธมากหลงมากติดตามมาแต่มาชาตินี้แล้วพระเจ้าให้โอกาสว่าเมื่อมาศึกษามาบัณฑิตแล้วถึงแม้มาจนทำทานมากเกินก็รวยได้ถึงแม้มาทุกข้าวให้ดีรักษาศีลออกกำลังกายพักผ่อนให้ดีดูแลอาหารให้ดีก็อายุยืนธรรมดาได้ เรื่องปัญญาได้ขนาดไหนมาเสริมในการศึกษาเรื่องภาวนาบ้างมีการประกอบสิ่งที่เป็นประโยชน์บ้างปัญญามันก็ดีขึ้นเมื่อดีขึ้นแล้ววันนี้เดือนนี้ปีนี้ดีวันหน้าเดือนหน้าปีหน้ามันก็ดีขึ้นพระเจ้าบอกจิตเป็นของไม่ตายเมื่อเราเห็นว่าบุรุษของเรานั้นเราขันไปแล้วเมื่อท่านมีบุญก็ต้องไปสุคติสูงขึ้นท่านไม่มาก็ต้องไปทุกขเนตามลงเรื่องนั้นเป็นเรื่องของท่านปัจจตังด้านที่ของลูกหลานก็คือว่าถึงโอกาสอันดีแล้วก็จะมีการทำบุญกุศลเดินทางนั่งหลักตาทิ้งภาวนาบ้างเรื่องความดีทุกอย่างนั้นจิตใจเราดีก็แผ่กุศลแผ่ผลบุญเรานั้นนะไปถึงท่านมีการระบุชื่อก็ดีมีการบอกเป็นส่วนรวมกันเองเช่นสัตว์ทั้งหลายเทพยักษ์ทั้งหลายญาติพี่ทั้งหลายแต่ตัวเราเองผู้ทำนั้นก็ได้รับในปริยัติตรงฉะนั้นท่านเองบอกว่าเราถ้าไม่ทำเองแล้วไปรอรับส่วนรวมนั้นนะเขาจะให้มากให้น้อยก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้แต่ก่อนตายแล้วเราให้ทานตามทางทางพลังของเราถ้าเป็น5เป็น8เป็น17ตามพอของเราภาวนาตามโอกาสของเราไม่เข้าใจแล้วเราพัฒนาจิตเราด้วยทานด้วยศีลมาจิตโง่เหนือโลกเหนือก็ลงแล้วเราก็แน่ใจว่าเมื่อไปชาติหน้าแล้วจิตใจเราดีขึ้นมันก็ต้องไปพบภูมิเที่ยวเป็นสวรรค์เป็นพรหมโลกเป็นโลกนิพพานเร็วกว่าคนที่ไม่ทำส่วนคนที่โลภมากกว่าร่างร่างก็เรียกว่าโลภมากกายเป็นเปรตโกรธร่างกายเป็นดันรกรู้ว่าเป็นอริยฉานไปมันก็อย่างนั้นละฉะนั้นเรื่องของผู้ที่มาศึกษาแล้วก็มีความเชื่อต่างกันไปแต่ถ้าศึกษาจากคัมภีร์คนนี้จากไกจิท่านเดียคนนี้จะรู้ว่าโลกนี้คนหลงมีมากแต่คนรู้จะไม่น้อยคนหลงก็ว่ากันไ
ตามปากต่อปากแต่ว่าผู้รู้แล้วเขาจะเอาหลักฐานเอาเหตุผลเอาคำพีมามันก็ทำให้เราผู้ศึกษานั้นไม่หลงไปตามคนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจแล้วก็การได้ฟังในครั้งในคราวแล้วก็เป็นการเพิ่มความเข้าใจของเราแต่เชื่อไม่เชื่อนั้นก็ไปพิจารณาอีกทีนึงก็เป็นอันว่าเมื่อทำความดีแล้วญาติพี่น้องก็มีส่วนด้วยแล้วเราเองก็จะเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานเราทำต่อเนื่องไปเช่นเดียวกันยะถาวาริวาหาปุราปาริโพเรนิทะกะรัง